สวัสดีครับผมเอิร์ธจากชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ครับเสนอตรงที่ว่าลุงพลตอนนี้โดนเจ้าที่เชิญตัวนะครับเจ้าที่ป่าไม้แล้วเจ้าที่ตำรวจมาเชิญตัวจากที่บ้านนะครับไปที่สภ.กกตูมไปสอบปากคำนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่สร้างพญานาคลุกล้ำเขตอุทยานนะครับเขตป่าสงวนนั่นเองว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงหลักเขตเป็นยังไงเพราะว่าได้ที่มาครอบครองยังไงตรงนี้แต่ก่อนที่จะไปอ่ะนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่จะพาตัวไปเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ได้เจ้าที่ป่าไม้ก็ได้เชิญตัวลุงพลเนี่ยเดินไปที่ตรงลานพญานาคซึ่งพาลุงพลไปชี้ตำแหน่งต่างๆว่าเอ้ยเขตที่คุณทำอะไรไปบ้างตรงไหนไปบ้างมันเคยเป็นอะไรมาก่อนเขาจะถามแล้วได้ที่มายังไงลุงพลก็จะอธิบายไปนะครับในที่แกเคยอธิบายไปแล้วแหละว่าที่แกได้มาจากคุณครูคนหนึ่งที่เขามีความเมตตาเห็นไม่มีที่อยู่นะครับเคยมารับจ้างกรีดยางนะครับแกก็เลยสงสารลุงพลนะก็เลยให้ที่นะครับก็ไม่เชิงอ่ะก็ให้นั่นแหละครับแต่ว่าลุงพลแกบอกว่าแกก็เคยให้ค่าตอบแทนไปคือไม่อยากได้ที่แค่เปล่าๆในตรงเนี้ยนะครับก็ไม่รู้จะเข้าขายยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นตำรวจบอกว่าโอ้นักข่าวเยอะแล้วก็ยูทูบเบอร์เยอะคนเยอะมากแล้วก็โจทย์เจ้าหน้าที่เองก็เยอะมากเหมือนกันนะครับก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วจะเดินชี้อะไรก็ลำบากก็เลยขอให้ลุงพลไปที่สภ.กกตูมเลยก็คือนำขึ้นรถตู้ไปแล้วก็ไปถึงสน.กกตูมก็ให้ลุงพลเข้าห้องสืบสวนเลยครับนะให้เข้าห้องสอบสวนแล้วคราวนี้ลุงพลยังไม่มีทนายนะครับซึ่งก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีครับติดต่อมาให้ทนายมาช่วย1คนนะครับก็คือทนายท่านเนี้ยนะเป็นคนในพื้นที่แต่เผอิญว่าทนายท่านเนี้ยครับไปว่าความที่หนองคายอยู่นะครับนะไปทําเกี่ยวกับคดีที่หนองคายก็เลยเดินทางมาช้านะครับก็ลุงพลเข้าไปประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วทนายก็เพิ่งจะเสร็จงานแล้วก็ขับรถมานะครับเพราะทนายก็คงไม่รู้มาก่อนว่าอ้าวจะต้องมีหน้าที่นี้นะครับแกก็มาถึงแกก็ไม่พูดทําเพลงนะครับแกก็เดินเข้าไปเลยนะครับในห้องสอบสวนโดยที่ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยนะครับทีนี้ปรากฏว่าป้าแตนบอกลุงพลยังไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่กลางวันก็เลยฝากข้าวฝากขนมฝากน้ำเข้าไปให้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ก็ยังไม่จบนะครับคดีหรือว่าการสอบสวนหรือว่าที่ทนายเข้าไปเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือการที่เราฟังจากที่เหตุการณ์ตอนที่เขาอยู่ที่ลานพญานาคแล้วก็ตรงหน้าบ้านลุงพลที่เขาคุยกันนะครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยยังไม่สรุปออกมาเพราะว่ายังสอบสวนก็อยู่ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทั้งลุงพลและก็